ทำธุรกิจรับซื้ออย่างก้อนถ้วยอย่างไรมาฟังไลน์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆได้ฟังนะคะก็จะรู้เลยว่าการทำธุรกิจอย่างก้อนถ้วยเนี่ยเราควรจะทำหรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เข้าใจเวลาเราไปขายอย่างก้อนถ้วยเราจะทำอย่างไรให้ได้ราคาดีมันมีปัจจัยต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่ทำคือครูพิสมัยเป็นคนกลางจะอยู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะคนขายก็อยากได้ขายได้ราคาดีคนซื้อก็อยากซื้อได้ราคาถูกแต่ทำอย่างไรถึงจะจูนให้มันมาใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่ครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้นะคะในการที่มาทำไลฟ์ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะในการทำธุรกิจรับซื้ออย่างก้อนถ้วยสิ่งแรกที่สำคัญคือที่สำคัญมากคือจะต้องดูยางเป็นค่ะดูยางเป็นนะคะไม่ใช่ว่าใครเอาอะไรมายัดไส้มาขายให้เราอย่างเช่นเราต้องดูเนื้อยางเป็นวิธีการง่ายที่สุดที่จะลดความเสี่ยงเขาจะดูจำนวนมีดที่กรีดยางค่ะจะดูว่ายางนี้กรีดกี่มีดถ้า6มีดขึ้นไปก็อีกราคาหนึ่งค่ะสมมตินะคะครูพิสมัยสมมติเพราะว่าราคามันขึ้นลงทุกวันนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นยาง6มีดขึ้นไปเนี่ยเขาตีราคาให้25บาทแต่ว่าถ้าเป็นยาง3มีด4มีดเขาก็จะตีราคาไว้ประมาณถูกกว่าประมาณบาท50ก็คือ23บาท50เพราะอะไรคะเพราะเปอร์เซ็นต์ความชื้นนั่นเองที่เขาตีอย่างนี้ก็มาหลักจากหลักการที่แบบว่ายางราคา44บาทนะคะถ้าครึ่งหนึ่งก็22บาทเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ราคาอยู่ประมาณนี้ค่ะคนที่ขาย 3-4 มีดก็ปกติมีเปอร์เซ็นต์ในยางแห้งอยู่ 50% เพราะฉะนั้นก็จะได้22บาทแต่เขาก็จะบวกให้เพื่อว่าจะอันนี้ที่เขาบวกให้เพราะว่าอันแรกก็จะมีหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวตามมาอีกทีนึงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนที่ทำ6มีดขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในยางแห้งอยู่59แล้วถ้าเป็น8มีดก็65นี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะเขาก็จะให้ราคาที่สูงขึ้นอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะคะที่เขาตีอย่างก้อนถ้วย 100% นะคะตรงนี้จะต้องรู้และทีนี้กลโกงต่างๆอย่างเช่นขายเอาไอ้เปลือกยางนะยัดไส้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปหรือว่าใส่หินใส่ทรายไปนะบางทีเขาก็ดูไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในใช่ไหมคะถ้าโผล่ไม้เห็นข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นไอ้ใส่เปลือกเนี่ยอาจจะมองเห็นใช่ไหมคะใส่ข้างนอกอะไรพวกนี้นะคะทีนี้พวกนี้ก็จะมีผลกับเรายังไงคะอันแรกคือเวลาที่พ่อค้าค่ะเขาไปส่งที่โรงงานเขาก็จะทำการเคลปนะคะเขาจะเคลปเลยว่ายางเรามีเปอร์เซ็นต์ในยางแห้งเท่าไหร่ในระหว่างการเคลปนะคะก็จะมีน้ำล้างเอาเศษพวกที่ไม่ต้องการออกไปอย่างเช่นเศษเปลือกยางเศษเปลือกไม้ค่ะที่กรีดนะคะหรือว่ายางเส้นนี่ถ้าเป็นยางที่ไม่ใช่ยางตายหมายถึงว่ายางยังมีความยืดหยุ่นดีเขาอาจจะใช้แต่ถ้าเป็นยางเก่าๆอย่างเช่นยางดำๆเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะคะไม่ใช้เลยแล้วก็พวกเศษไม้เศษหินทรายค่ะพวกนี้ก็จะโดนล้างออกไปหินน่ะต้องระวังมากเลยเพราะฉะนั้นเขาจะจำไว้เลยว่าถ้าสวนนี้ถ้าเป็นสวนใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะตรวจเยอะหน่อยเวลาที่ไปรับซื้ออาจจะไปบีบดูเพราะว่าการรับซื้อยางเนี่ยอาศัยความเชื่อใจกันค่ะพอเรารู้ว่าส่วนนี้เขาทำดีเขาไม่มีอะไรที่มาปลอมปนให้เราเราก็อาจจะให้ราคาบวกเพิ่มหน่อยก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นลูกค้าเราถาวรนะคะตรงนี้มันมีผลหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องไปเรียนรู้ถ้าใครอยากจะเป็นพ่อค้ารับซื้ออย่างเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคนี้เองนะคะแต่หลักการใหญ่ๆครูพิสมัยจะให้ไว้นะคะนี่ค่ะต้องดูอย่างเป็นทีนี้พอเขาไปรีดแล้วยางเหลือน้อยได้เปอร์เซ็นต์ในยางแห้งน้อยก็จะทำให้เขาก็จะได้ขายยางได้น้อยลงด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะสิ่งนี้คืออันตรายเพราะว่าถ้าในรถใหญ่ๆเวลาเขาสุ่มนะคะไปที่โรงงานเขาสุ่มมาถ้าเขาสุ่มเจอคนที่ดีก็ดีไปถ้าสุ่มเจอในกองที่แบบว่ามันไม่ดีนะคะจะโดนตัดราคาเลยนะคะทั้งรถนั้นเลยบางทีเผลอๆเขาไม่รับซื้อเลยนะคะเขาตีกลับหมดเลยคนขาดทุนก็คือพ่อค้านะคะสิ่งที่พ่อค้าทำ
ก็คือจะต้องไปเร่ขายยางคิดดูค่าขนส่งก็เยอะแล้วก็ยางที่พักไว้นานก็ยิ่งน้ำก็ยิ่งหายไปเยอะน้ำหนักหายไปเยอะนี่ค่ะก็แทบจะขาดทุนแล้วผลที่ตามมาก็คือเขาจะไม่รับซื้อเลยยางส่วนนี้ไม่เอาเลยเพราะว่าทำให้เขาขาดทุนนี่ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เรารู้นะคะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ